ตัวนี้ก็เป็นตัวสาย HDMI ของยูเครนนะครับนะครับ HDMI ยูเครน 4K เคเบิลนะครับ1เมตรนะครับโมเดล HD153 นะครับเดี๋ยวเราแกะให้ดูนะครับก็จะมาแล้วกันนี้นะครับตัวนี้เป็นสายตักนะครับก็มีตัวสายรัดมีตัวยางกันพุทธเตรียมมาให้นะครับตัวนี้ความยาว1เมตรนะครับมีหลายขนาดนะครับเพื่อนลองเช็คดูเวลาหาซื้อนะครับมีโลโก้ยูเครนทั้ง2ด้านนะครับด้านหนึ่งเป็นยูเครนด้านหนึ่งเป็นHDMIนะครับตัวควายเชื่อมต่อนะครับนะครับถ้าการนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเชื่อมต่อเพื่อนให้ดูนะครับเดี๋ยวด้านนี้เราจะเชื่อมต่อแทนสายเดิมนะครับตัวนี้เป็น HDMI ปกติทั่วไปนะครับที่เราใช้อยู่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น HDMI ของยูเครนนะครับเราจะต่อด้านนี้แล้วก็ไปเชื่อมกับตัวจอมอนิเตอร์อีกด้านหนึ่งนะครับนะครับเชื่อมต่อด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเชื่อมต่ออีกด้านหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อด้านนี้นะครับตอนนี้เป็นสายเดิมนะครับนะครับอีกด้านหนึ่งสายใหม่นะครับก็แล้วนะครับเชื่อมต่อตามปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการใช้งานนะครับนะครับเราเชื่อมต่อด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับแสดงผลได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะใช้การสวิตช์ไปยังไมโครเอสดูนะครับซึ่งเราใช้ตัวสปิตกล่อง HDMI อีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกันครับเราต่อกล่อง2ตัวในหน้าจอเดียวนะครับนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะสาย HDMI ของยูเครนนะครับเพื่อนๆสนใจก็ดูในผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่ในวิดีโอตอนนี้ได้นะครับ